อ่ะมาถึงเรื่องในโรงเรียนกันอีกค่ะ คุณครูดูแลเด็กๆแล้วก็สอนว่าหนูรู้จักเก็บออมเงินนะถูกต้องวันละบาท2บาทก็ยังดีเด็กเก็บได้ 500,000 กว่าบาทค่ะเด็ก72 73คนเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้แต่เงินไม่อยู่แล้วค่ะครูเชิดชักดาบไปเลยคุณสวิทย์ผู้ปกครองอยู่ไม่ได้ใช่เอาตำรวจไปเลยค่ะตำรวจสภ.ลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ไปไกล่เกลี่ยระหว่างครูประจำชั้นที่ยอมรับตรงๆเลยแบบไม่อายเลยว่าเอาเงินออมของนักเรียนอนุบาลถึงชั้นป .6 จำนวน72คนเอาไปใช้หมดเลยค่ะ 530,000 บาทดิฉันว่าคูณดูนะ70กว่าคน 500,000 กว่าเนี่ยคืออย่างน้อยต้องมีคนละ 7-8,000 นะคะครับนี่ผู้ปกครองก็ยังบอกว่าตอนนี้ครูนะใครที่ไปเอาเรื่องคุณครูก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะใช้ก็ใช้คืนมา4คนเองค่ะที่เหลืออีก68คนได้กันมาคนละ 1,000 กว่าบาทผู้ปกครองเขาบอกไม่ยอมอย่างผู้ปกครองคนนึงบอกว่าน้องอ่ะออมมาบาท2บาท3บาท5บาทตั้งแต่ป .6 ค่ะจนตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 ตอนนี้น้องโดนโกงเงินไปหมดเลยหมื่นกว่าบาทโอ้ยแล้วใครจะรับผิดชอบคุณครูบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมป้าสมบูรณ์ก็คือผู้ปกครองนะคะบอกว่าผมเอาเงินน้องไปเองละหมื่นกว่าบาทผมใช้คืนพันกว่าบาทก่อน1,300แล้วจากนี้ผมจะใช้คืนทุกคนในจำนวน 150,000 บาทในเวลา1ปีคือหมายความว่า1ปีคืน150,000 1ปีคืน150,000ใช้เวลา3ปีคุณสวิทย์ครับตั้งแต่ปี67ถึงปี69เลยนะไม่ใช่ปีนี้ด้วยนะคะ67ถึง69เริ่มตั้งแต่ปีนี้แต่ไม่ได้หมดปีนี้ไปหมดปี69ทางผู้ปกครองบอกอ่ะตำรวจมาจัดการเลยทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเลยนะคำว่าบ่าย 3 โมง